มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ IT คลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณค่ะอยู่กับผักหวานวรวีแมนรอดค่ะครับกับผมวสันต์บุญหนุนครับค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเทคโนโลยีกันต่อค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องราวในแวดวง IT นะครับมันผ่านไปค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับวันนึงนี้นะฮะมันมีอะไรออกมาใหม่ๆตลอดถูกต้องสังเกตว่าสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเว็บง่ายๆเลยเว็บเด็กๆของเราอ่ะที่เราเข้าเป็นประจำอย่างผมก็เข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังเข้าอยู่ทุกวันนี้คือเว็บสนุกสมมตินะเข้าเว็บสนุกไปปุ๊บช่องที่ไปเป็น IT หรือว่าข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอัปเดตทุกวันถูกต้องตลอดที่เราเข้าเช้ากับวันเย็นเนี่ยนะเรื่องราวในแวดวง IT นะครับมันก็จะมีออกมาใหม่ๆมีเปลี่ยนมีไอ้นั่นไอ้นี่ทุกวันเลยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ติดตามเรื่องราวของแวดวง IT นั้นพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะช่วงแรกของเราค่ะที่ไหนมีอะไรเด่นที่ไหนมีอะไรใหม่เราจะพาคุณซอกแซกไปทุกซอกทุกมุมกับช่วงนี้คลิกอัปเดตค่ะเป็นอีกหนึ่งกับ Apple Watch ที่ใครๆก็เฝ้ารอเพราะหลังจากเปิดตัวครั้งแรกไปเมื่อเดือนกันยายนพร้อมกับ iPhone 6และ iPhone 6 Plus อย่างเป็นทางการไปนั้นนอกจากรุ่นและการดีไซน์แล้วก็ไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวอะไรออกมาให้เราได้อัปเดตต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาหรือวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการจนหลายวันก่อนมี Apple Watch เซินเจิ้นโผล่มาตบหน้า Apple และเปิดขายกันแบบไม่เกรงกลัวด้วยราคาเบาๆไม่ถึง 1,000 บาททำให้ CEO ใหญ่อย่างทิมคุกเป็นผู้ออกมาประกาศเองในระหว่างการทำคอนเฟอเรนซ์คอลว่า Apple Watch มีกำหนดการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้แน่นอนแต่วันที่ยังไม่ระบุชัดเจนและในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นทิมคุกได้พูดประโยคนึงเพื่อยืนยันว่าโครงการ Apple Watch ยังคงเดินหน้าอยู่ซึ่งนั่นก็คือการพัฒนา Apple Watch ยังคงเป็นไปตามกำหนดและเราคาดหวังไว้ว่าเราเตรียมที่จะส่งสินค้าล็อตแรกออกไปได้ภายในเดือนเมษายนนี้นอกจากนี้ทิมคุกยังบอกต่อว่าการที่ Apple ตัดสินใจทิ้งช่วงออกไป4เดือนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ Apple Watch มีแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานคู่กันเป็นจำนวนมากชนิดที่ว่าเมื่อมันวางขายก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการปรับตัวเหมือนคู่แข่งซึ่งจนถึงทุกวันนี้เขาก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี Apple Watch ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเขาก็เชื่อว่า Apple Watch น่าจะได้รับผลตอบรับอย่างสูงจากการที่เขาใช้งานมันอยู่ทุกวันและชอบมันมากที่สุดโดยเขาอยู่ไม่ได้แน่ถ้าขาดมันไปแม้แต่วันเดียวงานนี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่า Apple Watch จะพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และ Apple จะสามารถแก้ไขเรื่องการใช้แบตเตอรี่ที่ยังไม่น่าเป็นที่พอใจสำหรับคนทั่วไปได้หรือไม่ทั้งนี้ Apple Watch จะวางจำหน่ายที่ราคา349ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นสปอร์ตแต่สำหรับรุ่นปกติและรุ่น Edition ยังไม่มีการเผยราคาออกมาซึ่งมีการคาดกันว่ารุ่น Edition อาจจะมีราคาสูงถึงหลักพันดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะเมื่อครั้งข่าวลือ iPhone 6เราเห็นข่าวมาตลอดปีว่ามันจะมาพร้อมกับกระจกแซฟไฟร์ที่ขึ้นชื่อว่าคงทนไร้รอยขีดข่วนโดยไม่ต้องพึ่งฟิล์มกันรอยกันอีกต่อไปแต่ไปมาด้วยปัญหาการผลิตบวกกับปัญหาภายในทำให้ iPhone 6ต้องหันมาใช้ Gorilla Glass แบบพิเศษที่มีการเสริมแรงทางเคมีแทนแต่ข่าวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีข่าวว่า iPhone 6 Plus
าจจะมาพร้อมกับกระจกแซฟไฟร์แบบใหม่เต็มตัว Couch of Mac เปิดเผยว่าได้รับอีเมลฉบับหนึ่งจาก DisplayMate ซึ่งอ้างข้อมูลว่าทางบริษัทได้พัฒนากระจกแซฟไฟร์ขึ้นมาใหม่1ตัวซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากกระจกแซฟไฟร์เดิม1จุดนั่นก็คือการเพิ่ม AR Coating สำหรับใช้ลดแสงสะท้อนบนหน้าจอแสดงผลเข้ามาทั้งนี้ DisplayMate คาดว่ากระจกแซฟไฟร์ตัวนี้น่าจะได้รับความสนใจในการนำไปใช้งานจากผู้ผลิตทั่วไปในระดับสูงค่ะว่าในเวลาไล่ๆกันนั้นก็มีข่าวมาจากทาง Corning อีกว่าบริษัทได้ผุดโครงการ Project Fi ที่เป็นการผสมผสานส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความยืดหยุ่นและความคงทนต่อความเสียหายเมื่อตกจากที่สูงของ Gorilla Glass มารวมกับความสามารถในการกันรอยขีดข่วนของกระจกแซฟไฟร์ขึ้นมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของ Gorilla Glass อีกด้วยและคราวนี้ iPhone 6 Plus จะเลือกใช้งานกระจกแบบไหนเป็นกระจกทับหน้าจอเราคงต้องติดตามกันต่อไปในเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์สุภานิชอังสิริกุลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์มาแบบนี้แสดงว่าต้องมีอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆจะมาบอกเรา90กันแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่ารายการ IT คลิกของเรานะครับเราจะนำเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆมาอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์นั่นเองค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกับอาจารย์ค่ะคเป็นเรื่องอะไรของเทคโนโลยีคะอาจารย์คะนี่น่าสนใจมากครับอาจารย์นี่คือประกาศนียบัตรด้าน IT ครับนะครับหลายคนไปทำอาชีพนู้นอาชีพนี้นะครับไปฝึกฝนเรื่องราวต่างๆก็ได้ประกาศนียบัตรในด้านนั้นนั้นมามนะครับอันนี้เป็นประกาศนียบัตรด้าน IT ครับเหมือนกันไหมฮะก็คล้ายๆกันครับครับแล้วอย่างนี้สตีฟจ็อบมีโอกาสได้ไหมคะประกาศนียบัตรใครเป็นคนมอบให้เขาครับ คุณจะตามไปมอบให้เขาไหมไม่เรายกตัวอย่างแบบง่ายๆไงคุณจะตามไปมอบให้สตีฟจ็อบไหมเกรงใจให้พี่ไปก่อนเลยก่อนนะครับเอาจริงๆแล้วประกาศนียบัตรด้าน IT คืออะไรครับอาจารย์ครับก็ประกาศนียบัตรก็คือการรับรองความรู้ความสามารถทางด้าน IT ครับครับผมคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีบริษัทที่ผลิตทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ออกมาให้คนใช้เยอะมากครับทีนี้เนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าใครที่จะมีความสามารถในการที่จะใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เหล่านั้นนะบริษัทที่จะรับคนเข้าไปทำงานเนี่ยครับมันมีความสำคัญมากๆครับผมคือต้องดูตรงนี้ครับเขาก็เลยออกเพื่อประกาศนียบัตรนะครับเพื่อเป็นการรับรองคนที่จะจบแล้วเข้าไปทำงานนั่นเองครับนะครับความสำคัญนะครับความสำคัญต่อบุคคลไหนบ้างก็จริงเนี่ยมันก็มีหลายระดับเลยนะครับตั้งแต่นักศึกษาที่เริ่มเรียนเนี่ยนะครับครับก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่านักศึกษาเนี่ยนะครับจบไปแล้วเนี่ยนะฮะทำงานทางด้านไหนนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนนะครับตัวครูบาอาจารย์เองนะครับก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะใช้วิชาหรือความรู้เหล่านี้ในการที่จะสอนนักศึกษานะครับแล้วก็ตัวครูเองก็ควรจะต้องไปสอบพวกนี้นะครับเพื่อที่จะรู้แนวทางหรือข้อสอบที่ใช้สอนนักศึกษานะครับหรือสถาบันการศึกษาเองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนมาตรฐานนะครับบอกว่าสถาบันเนี่ยมีมาตรฐานที่เทียบเท่านะครับกับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั่วโลกเพราะว่าcertificate เนี่ยเป็นระดับที่มันเป็นสากลหมายความว่าคนที่จบไปนะครับจากสถาบันที่ได้รับหรือว่าสอนทางด้านcertificate พวกนี้นะครับก็จะนักศึกษาสามารถที่จะไปทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ worldwide เพราะว่ามันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งโลกเวลาสอบครับผมครับผมอย่างมาตรฐานอย่างในประเทศไทยของเราที่ไหนที่แบบออกใบ certificate อันนี้เป็นมาตรฐานของบ้านเราบ้างคือมาตรฐานพวกนี้เนี่ยนะครับมันต้องไปสอบกับศูนย์สอบนะครับซึ่งศูนย์สอบเนี่ยเขาก็เปิดหลายๆที่นะครับก็ใครที่สนใจก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ไปสอบครับจบระดับปริญญาตรีแบบนี้เราได้ไหมฮะก็จบปริญญาตรีถ้าสนใจนะครับก็ไปสอบในเรื่องที่เราส่วนใหญ่จะเป็นคือมันจะอยู่ในหลักสูตรไหมหรือว่าเราต้องไปสอบข้างนอกไปศึกษาดูว่าที่ไหนเขาเปิดสอบหรืออะไรยังไงคือในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีทั้งในมหาวิทยาลัยเองที่เปิดสอนดึงหลักสูตรพวกนี้เข้ามาใช้ครับนะครับแล้วก็สอนนักศึกษานะครับแล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้เรียนทางด้าน IT แล้วสนใจที่จะเปลี่ยนงานหรือมาทางด้าน IT เนี่ยนะครับก็ไปสอบไปอบรมจากศูนย์ที่เขาอบรมนะครับแล้วก็สอบก็ได้เหมือนกันครับครับแล้วประกาศนียบัตรนี้นะครับมีด้านไหนบ้างเผื่อมีคนสนใจมันครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับ IT เลยนะครับตั้งแต่ระดับของการใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างพวก Microsoft Office เนี่ย Microsoft Office เนี่ยก็มี
certificate หรือว่าการสัญญาบัตรที่เรียกว่า MOS นะฮะ Microsoft Office Specialist ครับนะครับมันก็สอบพวก Word Excel PowerPoint อย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนในบริษัทเนี่ยแน่นอนนะคุณต้องใช้ไอ้โปรแกรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็มีสอบพวกนี้นะครับก็อย่างของที่มอรังสิตเองเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวนี้เข้ามาให้นักศึกษาสอบเหมือนกันนะครับก็จะมีทั้ง Word มีทั้ง Excel มีทั้ง PowerPoint ซึ่งเป็นนักศึกษาปี1ครับส่วนใหญ่คือทุกคณะเลยก็ต้องผ่านก็มีบางคณะครับที่เรียนครับนะครับบางคณะก็อาจจะยังไม่ได้ปรับเข้ามาเรียนครับครับอย่างของมหาวิทยาลัยรังสิตของเรามีหลักสูตรอะไรบ้างครับที่เรียน IT ไปแล้วมีประกาศนียบัตรมอบให้มีมั้ยฮะคือทางเราเนี่ยไม่ได้ทำตรงนั้นขึ้นมาครับแต่ว่าตอนนี้กำลังทำอยู่ตัวประกาศนียบัตรที่จะเป็นของมหาวิทยาลัยเองเป็นประกาศนียบัตรทางด้าน IT รับรองความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ทั่วไปอะไรเงี้ยพื้นฐานที่เป็นของมหาลัยและอย่างนี้ในอนาคตเขาจะมีการเปิดอบรมโดยทางมหาวิทยาลัยรังสิตไหมคะแล้วก็ใช่ครับรับเปิดสอบด้วยเลยใช่ไหมถ้าเป็นนักศึกษาที่เรียนที่นี่ครับในอนาคตต่อไปคาดว่าคือทุกคนต้องสอบประกาศนียบัตรตรงนี้เพื่อจบไปแล้วก็รับรองว่าคุณมีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT ที่จะไปใช้งานได้ครับผมแล้วแบบนี้ครับสมมติว่าผมกับน้องเขาต้องการที่จะไปสอบบ้างครับนะครับเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างฮะการเตรียมตัวก็ถ้าไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องไปซื้อศูนย์ที่อบรมแล้วเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมแล้วแต่ว่าเราสนใจหลักสูตรไหนมันก็มีตั้งแต่ยากไปง่ายนะครับแล้วก็ค่าสอบก็ไม่เท่ากันนะครับตามระดับราคาก็คือสนใจระดับไหนก็ไปลองเช็คดูว่ามีที่ไหนเปิดอบรมบ้างใช่ครับก็เตรียมตัวก็ไปอบรมนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดครับถ้าไม่อยากจะเสียเงินก็ลองอ่านหนังสือเองซื้อหนังสือมาอ่านก็เปิดเข้าเว็บไซต์ครับว่าเราสนใจ certificate อย่างเช่นทางด้าน Cisco เงี้ยนะครับครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พวกเครือข่ายนะครับก็เราสนใจตัวไหนก็ไปดูว่าเขาต้องสอบใช้ข้อสอบอะไรวิชาอะไรบ้างนะมีกี่ตัวอะไรเงี้ยครับก็ไปนั่งอ่านแต่ว่าอ่านเองเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยรู้ว่าข้อสอบหรือแนวข้อสอบครับฉะนั้นไปอบรมกับศูนย์เนี่ยมันก็จะเร็วกว่าอาจจะใช้เวลาอาทิตย์นึงถ้าคนเก่งๆอาทิตย์นึงก็สอบได้ละครับหรือไม่อย่างมากก็3เดือนอะไรเงี้ยฮะเตรียมตัวมันก็ติวให้เลยป่ะครับเขาก็ติวให้ครับเขาก็จะมีว่าข้อสอบจะออกอะไรประมาณไหนข้อสอบจะเป็นยังไงอะไรเป็นหลักสูตรเร่งรัดครับประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วอย่างประกาศนียบัตรเขามีการจำกัดในส่วนของวันเวลาที่เราจะแบบสมมติว่าใบผู้ประกาศของผมเนี่ยสอบผ่านนี่ละอยู่5ปีประกาศนียบัตรนี้แบบนี้ผ่านไปแล้วได้ใบมาแล้วอยู่ตลอดชีพเลยไหมฮะมันมีทั้งตลอดชีพแล้วก็ไม่ตลอดชีพตลอดชีพก็มีครับคือครับแล้วแต่สาขาส่วนใหญ่ถ้าไอ้พวกเทคโนโลยีที่มันอัปเดตบ่อยๆมันจะไม่ตลอดชีพครับอย่าง Cisco เองเนี่ยครับ3ปีหมดละคุณต้องไปสอบก็ต้องอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตลอดใช่ถ้าคุณไม่สอบก็คือหมดสิทธิ์ก็หมดแล้วก็คือต้องสอบใหม่ครับหรือไม่ก็มีวิธีหนึ่งก็คือถ้าไม่อยากให้หมดเนี่ยก็ไปสอบเพื่อเปลี่ยนเลเวลให้มันสูงขึ้นมันจะไม่ใช่การต่ออายุใช่ไหมคะไม่ใช่การสอบใหม่เหมือนสอบเพิ่มเนื้อหาขึ้นไปอีกมันก็เราอัพเลเวลขึ้นไปให้มันสูงขึ้นก็จะครอบคลุมตัวเก่าด้วยตัวเก่าก็จะไม่หมดอายุแล้วก็ตัวใหม่ก็จะได้ด้วยที่มีเลเวลสูงกว่าครับเท่าที่ผมมองนะครับประกาศนียบัตรด้าน IT มันแตกต่างกับวิชาชีพอื่นตรงที่ว่าเรื่องราวของ IT เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทุกวันใช่ครับจริงๆแล้ว3ปีถ้ามองว่า3ปีน้อยจังเลยนะก็3ปีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะมีเพิ่มมาทุกวันมันเร็วมากที่ซ้ำไปนะคือบอกจะปีต่อปีคนก็คงเกรงว่าแหมเพิ่งสอบไปปีที่แล้วปีนี้มาสอบอีกแล้ว แต่จริงๆแล้วเรื่องราวในแวดวง IT ความรู้มันเปลี่ยนไวมากสำหรับ IT นะครับ3ปี5ปีมันก็น่าคิดเหมือนกันนะสำหรับคนที่มีประกาศนียบัตรแบบนี้นะครับผมเอาแล้วฮะท้ายนี้ให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายก็แล้วกันครับเรื่องประกาศนียบัตรครับใช่ครับคือประกาศนียบัตรมันไม่ใช่เป็นปริญญาบัตรนะครับแต่ว่ามันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับการการันตีตัวเราครับเราไปจบไปทำงานเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราคนนายจ้างจะรู้ได้ไงว่าเรามีความสามารถแค่ไหนครับเพราะจบมาเนี่ยดูใบประกาศดูใบปริญญาบัตรเนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรว่าคุณทำงานได้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยตัวประกาศนียบัตรนี่เป็นตัวที่บ่งบอกว่าคุณมีความรู้ความสามารถที่ทำงานในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความสำคัญมากมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาทุกคนที่จะจบไปเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องหาว่าตัวเองเนี่ยชอบทางด้านไหนแล้วก็หาประกาศนียบัตรสักตัวหนึ่งนะครับที่จะใช้เพื่อไปยื่นตอนสมัครงานแน่นอนนะเวลาคุณสมัครงานถ้าคุณมีใบประกาศนียบัตรเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นใช่ไหม
ครับก็จะมีโอกาสได้รับเลือกเข้าทำงานมากกว่านั่นเองค่ะนะครับคุณผู้ชมครับจริงแล้วความรู้ความสามารถนะครับถ้าเกิดเราทำได้สมมติว่าเรามั่นใจว่าเราทำได้แต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดมารองรับว่าเอ้ยเราทำได้จริงๆนะครับเราจะไปพูดเปล่าๆบอกเขาไปหรือว่าไปทำแสดงเขาเห็นตรงหน้าตรงนั้นน่ะผมว่ามันยากนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของประกาศนียบัตรนั่นเองฮะและวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้นะครับว่าเออมันมีแล้วนะฮะประกาศนียบัตรด้านไอทีที่มาวิทยาลัยรังสิตของเรานี่แหละนะครับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เหมือนกันค่ะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปอัปเดตกันกับอีกหนึ่งเรื่องที่ฮอตมากๆนั่นก็คือแอปพลิเคชันใหม่ๆกับช่วงของอวดแอปค่ะช่วงของอวดแอปค่ะแน่นอนว่าช่วงนี้ฝากไว้มีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณได้ลองโหลดกันและก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะครั้งนี้มาพร้อมกับน้องๆจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและสำหรับวันนี้ก็เป็นคิวของน้องไอซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเคยเจอกันมาแล้วใช่ครับผมไอซ์บอกว่าวันนี้ไอซ์มีแอปพลิเคชันเด็ดๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆอีกแล้วส่วนใครที่ยังไม่รู้จักมาทำความรู้จักกับน้องไอซ์กันก่อนเลยค่ะครับก็สวัสดีครับผมชื่อนายสุภกรเทียมชัยครับอยู่ชั้นปีที่2ครับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับเอาล่ะวันนี้มีแอปพลิเคชันอะไรจะมาแนะนำคะสำหรับวันนี้ชื่อว่า My Fitness Pal ครับ My Fitness Pal ใช่ครับเป็นฟิตเนสเหรอไม่เชิงครับแต่เป็นออกแนวเฮลตี้นิดนึงสำหรับคนที่อยากควบคุมอาหารหรือมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับผมก็คือมีทั้งเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอาหารที่เราต้องรับประทานนี้หรอประมาณนั้นครับเป็นบอกเป็นเมนูอะไรอย่างนี้เลยปะไม่ใช่ครับเป็นให้เราก็พอเข้ามาในตอนแรกครับก็จะมีให้เราสมัครก่อนอย่างผมสมัครแล้วพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะให้เรากรอกส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็มีแอคทิวิตี้ด้วยครับคือความกระตือรือร้นของเราเราอยู่ในระดับไหนเสร็จปุ๊บเมื่อเรากรอกปุ๊บเพศอะไรเสร็จโปรแกรมเนี่ยแอปเนี่ยมันจะคำนวณออกมาว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะบริโภคอาหารเป็นจำนวนกี่แคลอรี่และในจำนวนทั้งหมดเนี่ยครับต้องมีคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์แฟตกี่เปอร์เซ็นต์หรือก็คือไขมันเนี่ยครับโอ้นี่เหมือนเรามีนักโภชนาการประมาณนั้นใช่ครับก็คือพอเข้ามาปุ๊บก็จะมีให้เราคำนวณเป็นโกเสร็จสับค่ะเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาใช้งานเราก็แค่มาแอดเพิ่มในแต่ละมื้อค่ะแอปนี้อาจจะใช้ยากนิดนึงตรงที่ว่ามันอิงกับเป็นของนอกนิดนึงเมนูไทยเราอาจจะมีน้อยนิดนึงใครใช้ชำนาญก็แอดเป็นอย่างๆเป็นข้างเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับก็เมื่อเข้ามาปุ๊บก็จะมีครับโกอะไรอย่างนี้ต่อไปก็กดบวกครับกดฟู้ดหรืออะไรพวกนี้ครับตามตรงนี้เลยถ้าเกิดเราอาหารฟู้ดก็จะมีให้เลือกครับมื้อเบรคฟาสต์ลันช์ดินเนอร์สมมติเป็นดินเนอร์แล้วกันจะเย็นแล้วเย็นแล้วครับเนี่ยครับก็จะมีให้เราค้นหาชื่อฟู้ดก่อนอย่างถ้าเกิดอย่างผมใช้มาสักพักนึงแล้วก็พยายามกะเพราะเมืองไทยเรานี่ยากนะครับพี่เพราะว่ามันเป็นคนเรากินเป็นอาหารจานเดียวสำเร็จรูปเราก็จำนั่งกะยากนิดนึงอย่างผมก็กะด้วยสายตาก็พิมพ์ก่อนเลยไลฟ์ข้าวเราทานทุกมื้ออยู่แล้วใช่แน่นอนครับมีทุกมื้อก็จะเป็นเนี่ยครับข้าวจำนวนข้าวสวยจำนวน100กรัมเท่ากับมีกี่แคลอรี่11กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็จะมีเนี่ยครับแฟตกี่เปอร์เซ็นต์ได้อะไรบ้างเราสามารถเลือกรายละเอียดเลยมีหน่วยได้ด้วยเป็น1กรัม 0.5 ครับแล้วก็ใส่ไปว่าทั้งหมดใน1หน่วยเนี่ยสมมติเรากินอาจจะไม่เป๊ะก็ว่าไปถ้าเกิดเรากิน150แต่เฮ้ยหน่วยมันมีทําไมก็ใส่ไป 1.5 ก็จะได้เป็น150กรัมเหมือนกันครับเขาก็จะคำนวณมาว่าแฟตเท่าไหร่ใช่เท่าไหร่กิโลแคลอรี่ยังไงใช่ครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ชำนาญแบบผมทิกนิดนึงก็จะมีให้พิมพ์หาคำว่าไทย THAI ไทยไปเลยค่ะครับก็จะรวบรวมเป็นพวกไทยฟู้ดอย่างนี้เนาะใช่ครับก็จะมีอาจจะไม่ครบทุกอย่างแต่ก็จะมีหลักๆก็มีเนี่ยครับข้าวมันไก่เป็นภาษาไทยมาให้เลยครับแกงส้มต้มเลือดหมูเยอะแยะไปหมดเลยครับแน่นอนครับแล้วก็ทีเด็ดของแอปนี้ที่ผมชอบมากเลยในการแอคของเราสามารถสแกนบาร์โค้ดได้ครับบาร์โค้ดที่เราไปสแกนกับอะไรล่ะก็ของตามเซเว่นไงครับพี่
ทุกของทุกของทุกชิ้นจะมีบาร์โค้ดเราสแกนแล้วก็จะทำให้เรารู้ว่ามีอะไรเท่าไหร่ชนิดนี้เป๊ะกิโลแคลอรี่เท่าไหร่ให้แฟตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เลยใช่ครับเพียงแค่เรากดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีช่องคล้ายๆสแกน QR ของ LINE นะครับเราก็ถ้าเกิดมีบาร์โค้ดปั๊บมันก็จะวิ่งขึ้นมาอย่างผมเคยมีตัวอย่างอยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเขาก็จะมีแบบช็อกโกแลตที่ผมกินไปช็อกโกแลตถ่ายก็จะขึ้นมียี่ห้ออะไรขึ้นหมดเลยครับแคลอรี่เท่าไหร่แฟตเท่าไหร่โปรตีนอะไรเท่าไหร่อย่างนี้เลยครับโหเรียกว่าถ้าคนที่แบบรักสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองทุกๆกิโลแคลอรี่แบบนี้เนี่ยแอปนี้เนี่ยน่าโหลดจริงๆนะคะเพราะว่าเขามีบอกหมดเลยว่าอาหารที่คุณรับประทานไปในแต่ละวันแต่ละมื้อนั้นให้กิโลให้แคลอรี่เท่าไหร่ให้แฟตเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมอาหารเนี่ยพลาดไม่ได้เลยอ่ะบอกชื่อแอปอีกครั้งนึง MyFitnessPal ครับลองไปโหลดกันดูนะคะส่วนของผักหวานค่ะมีเรื่องของสุขภาพแล้วแน่นอนสาวๆก็ต้องห่วงในเรื่องของช้อปปิ้งด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมีแอปแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการช้อปปิ้งเซลล์สินค้าต่างๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีที่ไหนเขาเซลอะไรกันบ้างก็เลยมีแอปนี้ขึ้นมาให้คุณได้รู้ก่อนใครค่ะว่าที่ไหนมีเซลอะไรห้างอะไรเซลตรงไหนหรือว่าร้านอะไรเขาจะมีเซลวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างนะคะกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า What Sale นั่นเองค่ะโหลดเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กดคลิกดูแบบนี้เลยค่ะน้องไอซ์ครับนี่เขาก็จะมีการอัปเดตแล้วก็เตือนตลอดเลยว่าตอนนี้มี เรื่องของสินค้าอะไรโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะอย่างตอนนี้ก็จะมีของสายการบินอยู่เขาก็จะมีโปรโมชั่นของสายการบินว่า บินไปที่นั่นบินไปที่นี่เนี่ยคุณสามารถบินได้ด้วยราคาประหยัดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นี่อย่างนี้สายการบินสีแดงของเราตั้งแต่วันที่10ถึง15เนี่ยเขามีโปรโมชั่นตะลุยฮอกไกโดเส้นทางใหม่ด้วยอันนี้เราก็จะได้ลุ้นใครเลยส่วนใครที่เป็นสาวกของ Starbucks กาแฟนะคะกาแฟนางเงือกนี่แหละจ้ะเขามีโปรโมชั่นวันที่13ถึงวันที่18กุมภาพันธ์เลยนะคะก็จะมี one for you one to share เราสามารถกดเข้าไปดูได้ว่าโปรโมชั่นที่เขาบอกเนี่ยคืออะไรอ๋อซื้อเครื่องดื่ม1อย่างประเภทใดก็ได้รับฟรีอีก1แก้วเลยโปรนี้มีหน้าช่วงนี้ร้านนี้คนแน่นเหลือเกินนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายที่เลยค่ะซึ่งถ้าคุณโหลดแอปพลิเคชัน What Sale นี้ไว้นะคะเวลามีอะไรอัปเดตมาใหม่ๆอะไรเซลล์ใหม่ๆเนี่ยรับรองว่าคุณรู้ก่อนใครอย่างแน่นอนค่ะช็อปพลาดไม่ได้ค่ะและนี่ก็เป็น2แอปพลิเคชันที่ผักหวานและน้องไอซ์พามาฝากกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าให้เวลาน้องไอซ์ได้ไปคิดหาแอปพลิเคชันเจ๋งๆมาบอกต่อกันนะคะสัญญาว่าคราวหน้ามาอีกนะมาแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณน้องไอซ์มากๆนะคะส่วนผักหวานยังคงอยู่ต่อค่ะกับช่วงหน้า News Way น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการ IT Click ครับกับช่วง Newsway ช่วงนี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอวิธีตั้งค่าไม่ให้ไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ดับนะครับบางคนอาจจะมีปัญหานะครับว่ามีการเล่นๆอยู่แล้วปล่อยเครื่องไว้แล้วไฟหน้าจอดับไปถ้าใครอยากตั้งให้ไฟหน้าจอดับไปนะครับเวลาไม่เล่นก็สามารถตั้งได้นะครับโดยไปที่คลิกขวานะครับ Personalize นะครับนี่เลยก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วนี่ก็จะมีพวก Background Desktop นะครับ Window Color Sound แล้วก็ Screen Server นะครับแล้วก็ไปที่สกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับพลิปตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้จะเป็นตั้งค่าหน้าจอนะครับเวลามันขึ้นเราพักหน้าจอนะครับไปตรงนี้นะครับ Change Power Setting นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกแล้วติ๊กตรงนี้นะครับจอจะมัวๆนะครับไม่สว่าง
ถ้าคลิกบนล้านจอจะสว่างนะครับ power เนี่ยมืดนะครับต่อไปมาดูทางนี้นะครับไปที่เนี่ยครับรูปนาฬิกา code red to turn off the display นะครับคลิกไปเลยรึตรงนี้นะครับก็จะมีกำหนดนะครับว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่อยากให้จอดับเราก็ตั้งนี่เลยนะครับให้หมดนี่แหละง่ายดีครับไม่มีดับครับนี่ก็เป็นความสว่างของหน้าจอนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเซฟไว้นะครับปึ๊บหน้าจอมืดลงไปใหม่ครับเอามันขึ้นอีกแค่นี้นะครับเราก็จะได้หน้าจอที่ไม่ดับแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเผื่อใครมีปัญหาอ่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหจะบอกว่ามีเรื่องราวใหม่ๆมาตลอดนะในไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะครับหรือว่าในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตต่างๆที่เราเข้าไปเสิร์ชดูเนี่ยมันมีเรื่องราวให้เราดูทุกวันเลยนะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาทุกวันเลยครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะรับสื่อแบบไหนใช่แล้วค่ะแบบดีหรือไม่ดีนะฮะเรารับรู้ในสื่อที่ดีก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะถ้าเกิดเรารับมาแบบไม่ดีสื่อที่ไม่ดีนะมันก็ได้ข้อคิดเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราไม่ควรทำตามหรืออะไรแบบนี้ค่ะนะคะก็ได้เรื่องราวความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนจบแล้วนะคะเวลาหมดอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์10โมงตรงทาง ISU Wisdom TV นะคะส่วนใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำอยากจะให้เราไปสืบสอบหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่คุณสนใจนะคะส่งมาได้ที่ www.facebook.com/itclick ค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาษา IT สัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่าเมกะไบต์ค่ะหรือที่เราเรียกกันติดๆปากว่าเมกนั่นเองนะคะณปัจจุบันนี้ความหมายของมันก็หมายถึงจำนวนข้อมูลที่เราสามารถรับเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอต่างๆเพลงรูปภาพนะคะหรือว่าไฟล์อะไรก็แล้วแต่นั่นเองค่ะอย่างเช่นว่าสมมติว่าคุณจะซื้อนะคะอินเทอร์เน็ตค่ะก็จะมีการระบุเมกะไบต์นะคะอย่างเช่นเราซื้ออินเทอร์เน็ตขนาด150เมกะไบต์ขึ้นมานั่นหมายความว่าเราจะสามารถฟังเพลงที่เป็นไฟล์ MP3 ได้ประมาณ 30-50 เพลงเท่านั้นถ้าอยากจะฟังมากกว่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องซื้อโปรอินเทอร์เน็ตที่มีเมกะไบต์เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ